วอลบิสเนสธุรกิจรอบโลกวันนี้นะคะจะพามาดูความเคลื่อนไหวของ 7-Eleven แดนซามูไรค่ะที่ขยับครั้งใหญ่เพื่อต่อสู้กับยักษ์ใหญ่จากซีกโลกตะวันตกอย่างแอมะซอนค่ะการจัดส่งแบบ Delivery ดูเหมือนว่าเป็น Must Have Item ไปแล้วนะคะสำหรับบรรดาร้านค้าปลีกทั่วโลกนะคะเช่นเดียวกับ 7-Eleven ที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งล่าสุดนั้นตัดสินใจที่จะทำธุรกิจ Delivery ขึ้นด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะ Nikkei Asia รายงานนะคะว่าทาง 7-Eleven ของทางญี่ปุ่นเนี่ยวางแผนนะคะที่จะให้บริการขนส่งอาหารและสินค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นค่ะจากสาขาของเขานะคะที่มีอยู่20,000แห่งทั่วประเทศแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าจะทำบริการให้ครอบคลุมได้ภายในปี2026นี้ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็เพื่อมาเพิ่มรายได้นะคะให้กับตัว 7-Eleven ที่ญี่ปุ่นเองแต่อีกส่วนนึงค่ะก็เพื่อต่อกรกับยักษ์ใหญ่ครับปลีกโลกอีคอมเมิร์ซจาก Amazon ที่กำลังรุกตลาดญี่ปุ่นอยู่นั่นเองค่ะปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของ 7-Eleven ญี่ปุ่นนะคะก็คือยอดขายร้านค้าปลีกทั่วอุตสาหกรรมนะคะที่ปรับตัวลงถึง 6% ในปี2020ที่ผ่านมาค่ะมาอยู่ที่ประมาณ 11.8 ล้านล้านเยนเท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวลงของยอดขายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1981ทีเดียวค่ะตรงกันข้ามนะคะอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซนั้นกลับขยายตัวขึ้นถึง 22% นะคะมูลค่าตลาดตอนนี้อยู่ที่ 12.2 ล้านล้านเยนนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากหลายคนต้องอยู่บ้านมากขึ้นนะคะและนั่นก็ทำให้ในวันนี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของญี่ปุ่นนั้นมีมูลค่าที่สูงกว่าธุรกิจร้านสะดวกซื้อไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะSeven and I Holding นะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการ 7-Eleven ในญี่ปุ่นนะคะบอกว่าตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่าการส่งสินค้าและอาหารถึงหน้าบ้านจะทำให้ยอดขายของ 7-Eleven เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตนะคะซึ่งปัจจุบันให้บริการแล้ว550แห่งนะคะอยู่ในจังหวัดโตเกียวฮอกไกโดและฮิโรชิมะก่อนจะขยายสู่ทั่วประเทศเร็วๆนี้ค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ทางประธานของ7 and I กล่าวกับ Nikkei Asia นะคะเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย 7-Eleven ไม่ได้เป็นแค่ร้านสะดวกซื้อเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นคลังสินค้าอีกด้วยนะคะนั่นแปลว่าในความเป็นจริงผู้บริโภคค่ะสามารถจะสั่งสินค้านะคะผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่มีอาหารแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกประมาณ 3,000 รายการด้วยกันค่ะโดยผู้บริโภคนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก 7-Eleven นะคะซึ่งมีให้บริการถึงประมาณกว่า 3,000 รายการได้นะคะและควรสั่งขั้นต่ำประมาณ 1,000 เยนรวมถึงมีค่าจัดส่งด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ330เยนด้วยกันค่ะซึ่งจะให้บริการในรัศมี500เมตรถึงเวลา5ทุ่มนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ 7-Eleven เขาไม่ได้ส่งด้วยตัวเองนะคะเขาจ้างบริษัทขนส่งในการดำเนินการเรื่องนี้ให้ค่ะขณะเดียวกัน 7-Eleven ยังพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะที่ใช้ AI นะคะในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูเรื่องเส้นทางแล้วก็ประสานงานระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าที่เป็นผู้สั่งซื้อสินค้านั่นเองค่ะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าในวันนี้เองสิ่งที่ 7-Eleven ที่ญี่ปุ่นให้บริการอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนักนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้บริการต่อวันต่อสาขาค่อนข้างน้อยนะคะโดยมีการตั้งเป้านะคะว่าจะพยายามเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ไปส่งที่หน้าบ้านได้เป็น15ครั้งต่อวันนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะคือไม่ใช่แค่ 7-Eleven เท่านั้นแต่ว่าคู่แข่งคนสำคัญอย่างลอสันก็ให้บริการในการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ไปส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะและตอนนี้ให้บริการไปแล้วถึง 2,000 สาขาใน32จังหวัดก็ต้องบอกว่ามีปริมาณแล้วก็มีจำนวนสาขาที่มากกว่า 7-Eleven อย่างมากทีเดียวนะคะพร้อมทั้งตั้งเป้าด้วยนะคะว่าจะขยายให้เป็น 3,000 สาขาภายในปี2022นี้และโลจิสติกผู้ให้บริการกับลอสันก็คือ Uber Eats นั่นเองค่ะและนั่นก็เป็นมูฟเมนท์ที่น่าสนใจนะคะกับการปรับตัวครั้งสำคัญของร้านค้าปลีกนะคะที่เคยเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นอย่าง 7-Eleven แต่ณปัจจุบันนะคะด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคและให้อยู่รอดได้ในธุรกิจที่มีความท้าทายเช่นนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Bell ค่ะ